สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยส์ไทยนะคะวันนี้เนี่ยพี่จะมารีวิวของเล่นแบบเจ๋งมากๆเลยจะยกตู้เกมจากในห้างเนี่ยมาอยู่ในน้ำมือของเราเองเลยนะคะก็คือของเล่นที่อยู่ตรงหน้านี้นะอย่างที่เห็นเป็นตู้เกมขนาดมินินั่นเองนะคะดูสิมีปุ่มเลื่อนไว้กดแล้วก็มีปุ่มกดควบคุมเกมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยมาในกล่องขนาดเล็กมากจากตู้เกมอันใหญ่ๆที่เราหยอดเหรียญเล่นกันบนห้างเนี่ยเนาะเราก็สามารถนำมาเล่นด้วยตนเองง่ายๆที่บ้านละค่ะดูสิเป็นสารพัดเกมคลาสสิกเนาะเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าลองใช้งานจริงดูสิว่าเป็นไงพอแกะออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีสันสดใสดีข้างล่างก็จะเป็นธีมเกมต่างๆแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นใส่ฐานนะคะนี่แล้วก็มีลำโพงมีลำโพงไว้ออกเสียงมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ฐานเนี้ยใส่3ก้อนเนาะส่วนตรงนี้ก็มีปุ่มบังคับต่างๆนะคะเหมือนเล่นเกมแบบเป็นจอยสติกเลยแต่ว่าเป็นคล้ายๆตู้เกมขนาดเล็กนั่นเองเราใส่ฐานแล้วเราก็กดปุ่มเปิดที่ด้านหลังเครื่องมันก็จะเปิดมาแบบนี้โหสารพัดเกมเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะว่ามี188 in 1นี่คือ188เกมใน1เครื่องเลยหรออะไรมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่ก็มีเกมอะไรคลาสสิกของกุ๊กตู้เกมสมัยก่อนนะคะนี่ว้าวอลแฟร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยF22 คือเกมอะไรบ้างนี่เนี่ยโอ้พี่ก็ไม่รู้เนี่ยพี่ยังเกิดไม่ทันเลยหรือเปล่าเนี่ยเลื่อนลงมานะคะมีพิซซ่าบอยด้วยพิซซ่าบอยคืออะไรอ่ะส่งพิซซ่าเหรอไหนลองมาเล่นกันดูดีกว่าก็กดเริ่มกด Enter นะคะเอ๊ะ Enter ปุ่มไหนเนี่ยอ่ะปุ่มไหนวะเอาใหม่ไปที่พิซซ่าบอยเนาะแล้วก็กดปุ่มโอเคปุ่มนี้แน่เลยอ่ะใช่จริงๆด้วยก็จะขึ้นสตาร์นะคะจากนั้นมาดูกันซิว่าเกมมันจะหน้าตาเป็นยังไงต้องกดสตาร์ทก่อนใช่ไหมเนี่ยเริ่มแล้วสเตจ1โอ้เป็นเกมส่งพิซซ่าเราใช้ไอ้ปุ่มด้านซ้ายนะคะขยับโยกไปข้างหน้าก็จะเดินหน้าถอยหลังก็เดินหลังเนาะซ้ายขวาโยกไปตามทิศทางที่เดินเราต้องมันมีเวลาหรือเปล่าเนี่ยมีเวลาถอยหลังด้วยมีอยู่15วิต้องทำการเอาพิซซ่าไปส่งใช่ไหมนี่ก็น่ารักดีนะคะดูสิขนาดเล็กนิดเดียวเองเหมือนมีตู้เกมอยู่ในแบบมืออะนิ้วนี่ขนาดใหญ่ไปเลยเนาะเดินซ้ายขวาเอาเวลาจะหมดแล้วเข้าบ้านเป็นยังไงวะผ่านแล้วเงี้ยหรอก็ตามนั้นเนาะไหนลองไปดูดิเกมก็มีให้เยอะมากเลยนะคะดูสิมีเป็นร้อยกว่าเกมอะจะเล่นเกมสารพัดอันนี้ก็เป็นเกมเททริสเนาะโหเป็นเกมที่คลาสสิกมากใครจะคิดนะคะว่ากล่องขนาดเล็กแค่นี้จะบรรจุได้ทั้งร้อยกว่าเกมแล้วก็เล่นกันจนแบบหายเบื่อมันไปเลยเนาะขนาดก็เล็กดีนะเนี่ยสามารถพกพาไปโรงเรียนได้ไปที่ไหนก็สามารถเอาไปเล่นด้วยได้สำหรับวันนี้รีวิวก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ